ืออาชีพวันนี้นะครับขอต้อนรับเทศกาลแห่งความรักนะครับกับกูรูแห่งความรักครับผมวาเลนไทน์ทั้งทีขนาดนี้ นะครับเราอยู่กับกูรูแห่งความรักกูรูแห่งความอร่อยกูรูแห่งความอร่อยปกติแล้วเนี่ยในเทศกาลวาเลนไทน์แบบกูรูเลยนะฮะอย่างคุณเนี่ยอาหารขนมหวานหรืออะไรเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับเทศกาลนี้ครับโอ้ยไม่น่าถามเลยคุณหันไปเห็นเนี่ยใครก็ใครเนี่ยใส่เสื้อลายเสือไม่ใช่เราเนี่ยใส่สะอาดสีขาวจะเรียกว่ากูรูได้ไงจะดูว่าใครเป็นเสือนะเขาไม่ดูที่เสื้อนะครับขอโทษเปิดแมสแล้วยิ้มได้ไหมครับอยากเห็นเขี้ยวปกติแล้ววาเลนไทน์เนี่ยมันจะเป็นเทศกาลแห่งความรักแหละหลายๆคนก็บอกว่าซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์ของเทศกาลแห่งความรักก็จะมีดอกกุหลาบช็อกโกแลตหรือขนมที่เป็นของหวานๆเอาที่แบบว่าเราเคยทำเคยให้แล้วแบบรู้สึกประทับใจมากๆเลยจากประสบการณ์ไม่มีที่ใสๆดูสีเสื้อแหมเจ๊ไม่ต้องอายเรื่องแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของเทศกาลเนี่ยวาเลนไทน์หลายๆคนก็จะคุ้นชินกับช็อกโกแลตใช่ค่ะพอมานิดนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของเค้กช็อกโกแลตบ้างถ้าเป็นในเรื่องของกินนะถูกไหมฮะแต่ผมแนะนำเลยจริงๆว่าด้วยความที่เป็นเทศกาลนี้เนี่ยน่าจะต้องมีขนมชนิดนึงที่สามารถให้กันได้แสดงถึงความรักความหอมความอร่อยความหวานความฉ่ำฟุตเค้กนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องเท้าความไปก่อนครับแม่เราเคยเล่าว่าปกติแล้วพวกเค้กแต่งงานเวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาตัดเค้กแต่งงานชั้นบนสุดเขาจะเก็บเอาไว้เพื่อเฉลิมฉลอง anniversary ปีแรกของการแต่งงานคือปกติเนี่ยเค้กแต่งงานจะเป็นชั้นๆเลย 6-7 ชั้นว่ากันไปใช่ชั้นบนสุดนี่คือไม่กินไม่กินเก็บไว้เพื่อปีหน้าจะได้กลับมาเฟสทีฟกัน2คนที่รักจ๋า happy anniversary จะหวานจะขมก็ตรงนี้แหละ แล้วเค้กที่เก็บได้เป็นปีแล้วอร่อยเนี่ยฟุตเค้กเท่านั้นใช่ส่วนมากจะเป็นแล้วถ้าเป็นฟุตเค้กต้องเป็นฟุตเค้กอะไรนะครับฟุตเค้กฟุตามิน่าค่ะนี่คือของที่อร่อยที่สุดจริงๆอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเทศกาลแห่งความรักปกติถ้าคุณจะมองหาเฉพาะดอกไม้ขนมวันนี้เราอยากนำมาเสนอกันค่ะว่าฟรุตเค้กของเราเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันเพราะว่าวันนี้เรามาถึง2รสชาติใช่ครับกล่องแดงเนี่ยนะคะเป็นฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานอันนี้ขอนำเสนอแล้วก็โฆษณาเลยว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบทานฟรุตเค้กหรือกำลังเปิดใจให้การกินฟรุตเค้กเนี่ยนะคุณไปลองกินเลยเราท้าทั่วประเทศของเราต้องติด1ใน3คือด้วยความที่รสชาติของเราเนี่ยผมว่ากลมกล่อมหวานกำลังดีนะครับหลายคนมองว่าโอ้ฟุตเค้กต้องหวานแน่เลยแบบทานได้หรือเปล่าชิมได้มาลองสั่งเลยแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีที่สำคัญผลไม้เยอะมากปกติเวลาทานฟุตเค้กอันนี้เราแจกทิปส์ในการทานเวลาคุณซื้อฟุตเค้กไปเนี่ยก้อนนึงจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคุณหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วคุณเอาเข้าช่องแข็งกับช่องธรรมดาที่เหลือเอาเข้าช่องแข็งเก็บไว้ใช่ช่องแข็งจะเก็บได้นานกว่าช่องธรรมดาเวลาคุณกินคุณหยิบออกมานำเข้าไมโครเวฟสัก10วินาทีฟรุตเค้กของคุณจะกลับมาฉ่ำแล้วก็อร่อยนุ่มหอมอร่อยเลยถ้าคุณกังวลว่าทานเสร็จแล้วหวานรับประทานฟรุตเค้กจะอร่อยยิ่งขึ้นกับเครื่องดื่มร้อนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟร้อนหรือน้ำสมุนไพรร้อนๆจะทำให้ฟรุตเค้กของคุณอร่อยยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือทีเด็ดที่ขาดของฟรุตเค้กสีแดงอันนี้ก็คือรสต้นตำรับนะครับสีขาวล่ะครับพิเศษยังไงสีขาวเนี่ยออกแบบมาต่อจากสีแดงสีแดงขายดีมากแล้วเสร็จแล้วก็เลยมีสีขาวออกมาเป็นฟรุตเค้กเพื่อสุขภาพเราขอใช้คำว่าเพื่อสุขภาพเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำตาลทรายเลยไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับสำหรับฟรุตเค้กสีขาวอันนี้คือฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติตัวนี้เนี่ยสำหรับเราเนี่ยนะคะใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลอินทผลัมโอ้โหน้ำตาลอินทผลัมแพงมากซึ่งผลไม้ในนี้เป็นผลไม้เกรดที่อร่อยไม่แพ้ตัวนี้แล้วก็พรีเมียมขึ้นมานิดนึงเห็นเขาบอกว่าผลไม้อันนี้เนี่ยจะเน้นเป็นผลไม้แห้งใช่ผลไม้แห้งจะไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปเชื่อจะมีแอปริคอตมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีเนื้ออินทผลัมในนี้ด้วยเนี่ยน่ากินมากๆเลยครับใช่ค่ะอ่ะพูดขนาดนี้แล้วอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่โหราคาน่ารักอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นเทศกาลวาเลนไทน์นะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สั่งไปแล้วก็ไปกินแล้วก็เฉลิมฉลองกับคนที่เรารักกันนะครับสีแดงนะครับฟุตเค้กรสต้นตำรับนะครับ1ก้อนแบบนี้ขนาดประมาณ3ปอนด์นะส่งฟรีทั่วประเทศ850บาทครับส่วนตรงนี้นะคะเป็นฟุตเค้กฉลากสีขาวของเรานะคะสูตรหวานธรรมชาติ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะครับผมอ่ะราคาทราบแล้วโปรโมชั่นทราบแล้วสั่งยังไงครับเนี่ยสนใจอยากสั่งนะคะสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะของเพจยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE นะคะ @yingsakfood เช่นกันค่ะครับผมหรือว่าถ้าใครเนี่ยช่วงเทศกาลนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันสามารถสั่งไปเป็นของขวัญให้ได้นะแต่อย่าสั่งให้แล้วก็ส่งผิดคนนะครับอันนี้ผมรับผิดชอบให้ไม่ได้นะฮะเวลาสั่งให้เขียนว่า
สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะจ๊ะคุณไม่ลงชื่อไม่ลงชื่อจะได้ปลอดภัยจะได้ปลอดภัย ประสบการณ์หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ๆอันนี้จากการอ่านเยอะอ๋อโอเคครับคุณกันอีกทีครับฟุตเค้กรสต้นตำรับนะครับกล่องสีแดงแบบนี้นะครับเพียงแค่850บาทครับสินค้าของเรา 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะสนใจอยากสั่งซื้อนะคะแอดไลน์ค่ะหรือทักเพจ inbox มาเลยนะคะที่ Facebook นะคะยิ่งสักฟู้ดค่ะหรือโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นข้างล่างเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาพบกับความอร่อยและความสนุกแบบนี้นะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23กับเชฟประจวบเท็ดดี้แล้วก็นานาค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะพี่เสือไหนถอดดูเกี้ยวหน่อยสิวันนี้จะเป็นเมนูขนมหวานนะครับใครที่เป็นสายหวานเนี่ยติดตามชมกันได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำไม่ยากที่สำคัญอร่อย5ดาวเลยครับกับเมนูแอปเปิ้ลสอดไส้อบกับซอสกะทิวานิลานะครับต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับกับขนมที่เรียกได้ว่าขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับนั่นก็คือTraditional ปอนเค้กนะครับหรือว่าปอนเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งเซต A และเซต B เลยครับ